ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาบิวในบิวใหม่ในบิวCOC ไม่ใช่ดีชาร์ตนะ COC Vortex แล้วก็เป็น Arc แล้วก็เฟรมสล็อกครับมันอ่านว่าไงก็ไม่รู้อ่านไปอย่างนี้แหละก็จริงๆแนะนำให้ใส่เสื้อเป็นเสื้อวัวก็ได้นะครับเป็นเสื้อแจ็คก็ได้วัวก็ได้นะครับคาเซ็ตแจ็คแล้วก็เป็นวัวก็ได้เสื้อวัวจะได้ชาร์จตอนเราปั่นส่วนเสื้อแจ็คเนี่ยจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมใส่เสื้อขาวลงแล้วกันจะบอกว่าบิวเนี่ยมันไม่ต้องการของอะไรมากนะมันเป็นของเริ่มต้นพื้นฐานอะไรเงี้ยเรื่อยถึงก็ใส่ไปอย่างถุงมือเนี่ยถุงมือก็เอามาใส่ขี้เฉยผมเหลืออยู่ในคลังก็เลยเอาใส่คูณขี้ฮะ 90% ส่วนแหวนก็มาลบแปด2วงก็เน้นการธาตุแล้วเราขาดแล้วก็ใส่ธาตุนะฮะสร้อยก็เอาเด็กฮะผมใส่เอาเด็กพลังชีวิตแล้วก็การธาตุนิดหน่อยส่วนโล่เนี่ยโล่ของผมค่อนข้างจะดีหน่อยก็คือมีความเสียหายเวทพร้อมคิติคอนเวทพร้อมพลังชีวิตนะฮะก็ถือว่าใช้ได้รองเท้าที่เหลืออยู่ในคลังก็วิ่ง30บวกเลือดบวกกันท่า3ท่านะเข็มขัดนี่สวยเลยเข็มขัดเนี่ยผมไปซื้อเข้ามานะเหมือนเขาจะขายถูกด้วยอันนี้ประมาณ54ประมาณเนี่ยเหมือนเขายังไงไม่รู้ขายเร็วๆหรือเปล่าครับก็ส่วนมีดก็มีดไม่หลบนะฮะอันไหนก็ได้นี่มันออฟเนลนะฮะความเสียหายเวทก็ไม่เยอะแต่ที่มีความเสียหายไฟก็น้อยด้วยผมเลยเอามาคราฟเป็นเพิ่มคิติคอนส่วนหมวกก็หมวกหนึ่งนะก็ตามนั้นฮะเราไปดูเลยจะรอดหรือไม่รอดข้างแรงถ้าเราใส่เสื้อโมลูเนี่ยมันจะเราก็ต้องไล่บีบอลอีกเราก็ปัดระยะยาวไปเลยผมไล่บีบอลอีกตรงนี้เพื่อที่จะให้มันได้ power chargeผมลิงก์ไว้กับ power charge ก็คือมีเขาทาร์จ7ลูกข้างบนผมเอาไป7ลูกนี่ฮะลิงก์ไว้มี power charge on key ฮะเป็นเพิ่มรัศมีแล้วก็เป็นเดือดวอติกอันนี้เพิ่มระยะเวลานี่ฮะเวลาเราลิงก์ไปชนม่อนเนี่ยมันจะปิดชาร์จขึ้นมาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราใส่เสื้อโบก็ไม่มีปัญหากับสกิลนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นถ้าอยากแรงก็ใส่เสื้อแจ็คครับแต่ว่าต้องมาล่าติดวอติกเหมือนเดิมมีดก็ลิงไว้เล่นทานนะครับด้วย3ก็มาเพิ่มคุณสมบัติพวกบัตรเลสแล้วก็ซัมปอนไลนิ่งกว่านี้ตัวนี้ก็เป็นเกมสไลด์นะก็แรงในระดับถ้าเลือดเยอะๆนี่น่าจะมีความเสียหายธาตุมากขึ้นนะจะไล่ต่อไปโดนสะท้อนได้นอนเลยไม่ต้องสืบสะท้อนชาติมาก็อาจจะบางครั้งอาจจะปิดบล็อกเราด้วยมันก็อาจจะไม่ตายนะแต่ว่าหลังๆก็โดนสะท้อนก็เจ็บเหมือนกันแต่เราก็ตายแล้วเพราะเลือดมันน้อยเลือดเราเท่านี้เลือดเราก็ยังน้อยอยู่ของเราก็ไม่มีเลือดด้วยเลือด 3,700
ือนเดิมอ่ะได้เปิดแบบนี้เปิดวาล์วเฮดครับปลาไลท์นิ่งจับมันแล้วก็ไปครับตายนะตายเพราะอะไรไม่รู้นะไปต่อครับผมจะไล่ไปนอล่าสามตัวหลอดมาเพื่อนนะเพื่อที่จะได้ power ได้ endurance charge ตอนฆ่ามอนได้จะได้เพิ่มความคิดของเราด้วยก็แรงใช้ได้แต่เมื่อกี้ตายเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ปั่นได้เลือดง่ายเลยเก็บเหลือนิดนึงก็จะมีปัญหาตรงที่เราต้องมาไล่อันนี้เป็นตัวบีบวอร์ดเพื่อที่จะเอาชาร์จฟ้ามันจะเสียเวลาที่จริงเวลาที่เดียวถ้าไม่ไล่ก็ไม่ได้ชาร์จฟ้าชาร์จฟ้าเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งแรงเพราะว่าในตัวในพาร์ทสี่ข้างบนมันจะบอกว่าเพิ่มความเสียหายเวท 4% ตอน power charge นะก็ถ้ามี7ลูกก็คูณ4 28% ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่แรงตัวนี้เป็นคอนเซนเทรตนะเปลี่ยนกับอาร์คมันทำให้สกิลเราชี้ฮะตอนเคลียร์มอนเคลียร์ได้เร็วมากแต่ว่าตอนห้องบอสเนี่ยเราไม่ควรจะเอามันออกมาเพราะว่าถ้ามันชิ่งไปโดนตัวกระจกนี่รู้เหลือกดีต้องข้ามตัวกระจกไปนะไม่ตายด้วยล่าตัวนี้นะไอ้เปลี่ยนวอร์ติกเราต้องไล่เรื่อยๆเลยว่ามันจะมี power charge มาให้ตรงนี้มันจะเวลามันติดที่อะไรเงี้ยล่าว่างๆเขายืนล่าดีต้องข้ามตัวกระจกให้ก็น่าจะการเบี่ยงโดนได้มอสท่านนี้เป็นเศษสิริเป็นเศษของยูเวอร์นะครับท่านนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของที่ผมใส่เดี๋ยวอธิบายเรื่องจริงไซโคดครับเป็น COC เป็นวอร์เทคตอนนี้ด้วย18อยู่ผมซื้อจากร้านนะแล้วก็มาอัพคุณภาพเองก็ยัดสดก็ไม่มีคนขายเตรียมหายากไอตัวเฟรมตัวนี้เนี่ยผมเคยเก็บแล้วมันเลย20แล้วผมก็เลยเอามาใช้ก็ตีคิวเพิ่มเองฮะเป็นคุณภาพเพิ่มเองตัวนี้ก็กดติดมาคิวที่สั่งว่าโอเคได้คอนเซนเทรตนะตอนเคลียร์บอสห้องสี่ให้ใส่ตัวนี้นะคอนเซนเทรตก็เวลาเคลียร์มอนก็ใส่อาร์คปกติอันนี้เป็นลิงก์คำสาบวอลล็อตมาที่ผมไม่ใส่คุณภาพคือมันไปเพิ่มตรงที่บอกว่ามีโอกาสได้รับเอลูรันชาร์จขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะเอาแค่นี้ก็พอมันก็เรื่อยๆอยู่แล้วหลาดทำเรื่อยหลาดเอาไปครับปกติ2บัฟ13บัฟกับเป็น3นะ3บัฟตัวหมวกเนี่ยลิงก์เป็นเพิ่มระยะเวลาเป็น power charge แล้วก็เป็น increase area ofเอฟเฟกต์ซัพพอร์ตก็คือเพิ่มรัศมีของเบดวอร์ดิ้งก็คือ3ตัวนี้จะอยู่นานขึ้นกว้างขึ้นสั่งได้ดังใจคิดตัวนี้มาก็เอ็นชาร์ตบัตเล็กแล้วก็ซัมมอนไลท์นิ่งโกเลมที่ใช้ไลท์นิ่งโกเลมคือเอามาไล่เร็วปั่นเร็วครับ
ก็เป็นลิงก์อินพอร์ตคอร์แคสต์เกมแอมเมดิเกนแล้วก็อินดิวิเดลเลชั่นเป็นวาวเนี่ยนะฮะแต่ก็ทั่วไปลบ8จังท่าไม่มีเลือดนะไม่ใช่อันนี้ก็มีการท่าไล่เลือดวงและลิงก์นิดนึงเนื้อทองให้มองมาทั้งทีส่วนพาร์ท10ฮะพาร์ท10ของผมฟังเพลงจะพัดวีไม่มีเข็มพยายามจะหาเป็นพื้นที่ความเสียหายเวทแล้วก็ความเสียหายภาพแล้วก็เลือดตรงไหนมีเกี่ยวกับพวกนั้นก็คือเราจะอัพไปอย่างPower Chartเนี่ยอัพไปแล้วตรงนี้มาตอนนี้อัพเอาซ็อกเก็ตมาตรงนี้ก็ความเสียหายเวททำได้ตรงนี้เป็นคิดดิคอนเวทตรงนี้ก็อัพตรงนี้ฮะนี่ฮะจุดที่ต้องอัพเวทคือตรงนี้ซึ่งความเสียหายเวทขึ้น 4% ต่อ Power Chart 1ลูกก็คือยิ่ง power charge เยอะก็เราก็จะมีความเสียหายเวทที่เยอะขึ้นตัวนี้เดี๋ยวผมไม่เอาผมไม่จะมาตรงนี้นะเพิ่มพลังชีวิต 5% แล้วก็มาตรงนี้ก็คือผมเอาไปเอาลูกใหญ่เฉยตัวนี้เป็นความเสียหายพื้นที่ฮะกับความกว้างตัวนี้คีมีดฮะพี่ขอไปส่งไอ้เรื่องเครื่องยนต์บอกเลยนะพี่อันนี้คือท่อนแรงขึ้นนะก็คือตอนติดที่เราจะมีความแข็งแรงที่แรงขึ้นด้วยแสงบอกเลยนะเจลเนาะซ็อกเก็ตเจลเนาะนี่อัพคิดท่อนมีดไปเรื่อยแล้วนี่ฮะคิดท่อนเวียงสามวงนี้เลยอัพให้เต็มตอนนี้ก็เลือดฮะขี้เลือดแล้วก็ความแข็งแรงท่าตรงนี้อีกนะที่ต้องเอาตอนนี้ก็เอา power charge ตอนนี้กันธาตุบวกเลือดนะเป็นเต็มตอนนี้วาวแผ่นช่วยให้เราดูดเลือดตอนปั่นไปเป็นเลือดเลือดเต็มตอนนี้ความเร็วการโจมตีความเร็วการโจมตีก็เกี่ยวนะตอนจังหวะปั่นไปไอ้เรื่องเครื่องยนต์ลืมบอกเลยก็คือความสำคัญของไซโคนมันสั่นตอนมันปั่นมันจะมีมูเมนต์สปีดที่ช้ามากมีผลกับการที่คีจะออกด้วยนะก็ถ้าเกิดยิ่งปั่นผ่านเร็วอะไรเงี้ยยังกดขวดวิ่งอย่างของผมวิ่ง30เลยวิ่งในขวดอยู่แล้ว40ถ้าเพิ่มอีก30เป็น70นะวิ่งเร็วมากยังปั่นเนี้ยปุ๊บขวดก็จะเร็วขึ้นสั่งได้ดังใจคิดยิ่งผ่านม่อนเร็วเท่าไหร่โอกาสคีก็ยิ่งมีเยอะฮะเพราะว่าตอนหมุนเนี่ยมันหลายฮิตนะซับคาร์ดก็จะเป็นอินควิสเตอร์ป่ะใช่ไหมเสียหายธาตุฮะอันนี้อัพมาถ้าอีก2แต้มมาผมจะอัพตรงนี้นะฮะเพิ่มความเสียหายธาตุลดความเสียหายธาตุของศัตรูแล้วเพิ่มความเสียหายธาตุของเราตรงนี้ฮะตรงนี้เวล82ยังไม่สุดก็กะว่าจะเวลไปให้มันสัก95 96ประมาณนี้เพราะว่าจะมาเอาพวกนี้ด้วยยังคูณขี้ตรงนี้ฮะความเร็วแล้วก็มาเอาตรงนี้ด้วยที่แผนไว้นะฮะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะก็มีความเสียหายเวทตรงนี้ฮะอยากได้ช่วงนี้เพราะว่าออกจากวิทนี่แรงมากตรงนี้ธาตุก็เกี่ยวนะฮะความเสียหายเวทก็เกี่ยวธาตุก็เกี่ยวธาตุเนี่ยมันมาจะมาจากพวกนี้ไฟอันน้ำแข็งครับอันนี้สายฟ้าก็มี3ธาตุเลยผมเล่นก็มีความเสียหายธาตุเยอะหน่อยขวดก็ขวดวิ่งครับอันนี้ขวดเป็นขวดสายฟ้ากดแล้วจะดูดเป็นเลือดดูดเป็นมานาเพราะว่ามีอาร์คตอนเคลียร์มอนนะมีอาร์คเป็นความเสียหายสายฟ้าก็ตัวนี้นะใช้ได้ดีดูดเลือดดูดมานาพร้อมกันตัวนี้ก็ไปออนสลักทำให้เราตีเร็วขึ้นแรงขึ้นอันนี้ผมก็ออฟกันแช่แข็งไว้นะนี่กันเลือดไหลนี่ใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็นขวดเคออสปกติดอกจากสิริทั่วไปขวดนี้แต่ประมาณนี้ฮะส่วนเจเวลเนี่ยเจเวลผมใส่เป็นเลือด7ทุกอันเลยนะพยายามเอาเลือด7เอาเลือดไปเยอะไว้ก่อนหลักๆนั่นก็ของแถมเลือด7ความเสียหายประชิดคิติคอนอะไรเนี่ยเลือด7หลักๆเลยอยากได้เลือดเพราะว่าเลือดเราค่อนข้างจะน้อยการป้องกันนะเกาะนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีฮะเกาะมีแต่หลบหลีกการท่าก็เต็มอยู่ครับการท่าเต็มความเสียหายเคียวนี่ก็น่าจะโดนเน้นๆไม่มีอะไรพูดเติมครับคีปกติ53เปอร์ก็ชาร์จเต็ม7ลูกอยู่ที่
ผมได้อยู่ที่87เลยก็เกือบก็เยอะแล้วฮะแค่นี้ก็เยอะแล้วพี่รวยๆนะใครสนใจวิวนี้ก็สอบถามได้นะครับผมก็น่าจะบอกหมดแหละวิวนี้ไม่รักไม่อะไรบางวิวผมบอกไม่ได้ก็อย่าว่ากันเลยผมก็สับสนกับมันอยู่ที่ไม่อยากบอกใครก็สับสนกับมันอยู่ก็อาจจะวิวยังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้เป็นก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบเท่าไหร่ขอบคุณมากครับ